นี่คือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะจะทำให้เห็นผู้ก่อเหตุแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยค่ะเป็นชายอายุ25-30ปีสวมเสื้อยือดคอกลมแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่หมู่บ้านโกลแลนดในซอยวัดคู่สร้างอยู่ในอำเภอสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ แล้วก็ทําทีเข้าไปตีสนิทกับเด็กๆพูดคุยเด็กอายุระหว่าง7ถึง12ปีที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้านจากนั้นปรากฏว่าไปชวนเด็กอายุ11แล้วก็12ปี2คนเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปด้วยกันระหว่างนั้นก็หยุดรถคร่ะปรากฏว่าในภาพจะเห็นว่าเด็กทั้งสองคนหยิบสิ่งของบางอย่างซึ่งต่อมาพบว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะให้กับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกรถไปแล้ว แล้วก็ไปส่งเด็กลงที่บริเวณศาลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำซอยแล้วชายคนนั้นก็หายตัวไปเลยค่ะเด็กสองคนก็นำเรื่องไปบอกผู้ปกครองไปตรวจสอบภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนี้เนี่ยมาหลอกลวงนำโทรศัพท์มือถือสองเครื่องไปจากเด็กชาย ผู้ปกครองของเด็กบอกว่าหลังจากทราบแน่ชัดนะคะว่าลูกชายถูกหลอกลวงเอาโทรศัพท์มือถือไปก็ติดตามหากันแต่ก็ไม่พบก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อที่จะให้ตำรวจนั้นช่วยติดตามตัวแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะคะ